สวัสดีค่ะคิมออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะคิมออนไลน์ขอนำเสนอโฟมล้างหน้าค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่ฮอตฮิตนะคะไหนๆนำเสนอทั้งทีต้องเอาตัวฮอตฮิตตัวท็อปๆของญี่ปุ่นมาให้ดูกันซึ่งตัวนี้ดังมากวิดีโอนี้ค่ะอาจจะยาวเป็นพิเศษเนื่องจากคุณสมบัติของเขาในยาวเป็นหางว่าวกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือตัวนี้นี่เองค่ะล้างหน้าแล้วจะดีไหมนะคะวันนี้จะมาตอบทุกโจทย์เลยค่ะโฟมหินภูเขาไฟอาโกเน่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะเขามีดีมีเด่นที่ช่วยเรื่องของลดสิวลดผดผื่นนะคะลดผื่นแดงบนใบหน้าลดอาการแพ้ต่างๆนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนด้วยซึ่งเขามาในหลอดแบบนี้นะคะเป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้นะคะซึ่งใช้ง่ายมากนะคะเขาก็จะเหมือนโฟมทั่วไปเลยเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถบีบใช้ได้เลยนะคะสามารถใช้ได้เช้าเย็นเลยค่ะในปริมาณ150กรัมค่ะหลังจากบีบออกจากหลอดแล้วนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเนื้อสีเทานะคะแต่ว่ามันเป็นเทาที่เนื้อเนียนนะคะไม่ใช่เนื้อสากแบบที่เราคิดไว้ในตอนแรกนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายนุ่มมากเลยค่ะวิธีการใช้นะคะนี่ก็จะใช้น้ำเนี่ยแตะลงบนใบหน้าก่อนนะคะให้ผิวหน้าของเราเปียกก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ทาเจ้าตัวโฟมภูเขาไฟลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆหมุนวนไปเรื่อยๆนะคะทั้งหน้าเลยค่ะถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะคะก็สามารถที่จะเติมน้ำได้นะคะแล้วก็หมุนวนต่อเรื่อยๆเลยค่ะทิ้งไว้นะคะ 1-2 นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ล้างออกนะคะสำหรับโฟมตัวนี้นะคะไม่มีกลิ่นฉุนหรือกลิ่นเหม็นเลยค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมแต่เป็นน้ำหอมอ่อนๆ นะคะให้ความสดชื่นค่ะเพื่อนๆจะเห็นเลยค่ะว่าฟองเขาเนี่ยค่ะจะนุ่มเนียนแล้วก็ละเอียดมากๆเลยค่ะล้างออกง่ายมากๆเลยค่ะฟีลลิ่งหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จนะคะจะรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นผิวไม่ตึงจนเกินไปนะคะแล้วรู้สึกว่าสะอาดเรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่าค่ะว่าโฟมฐานหินภูเขาไฟนั้นคาร์บอนที่อยู่ในนี้มีดีอะไรกับผิวหน้าเราค่ะในนี้นะคะเขาก็จะประกอบด้วยถ่านคาร์บอนเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วถ่านคาร์บอนตัวนี้นะคะจะช่วยดูดสิ่งสกปรกออกไปได้อย่างล้ำลึกเลยค่ะใช้งานง่ายมากๆพร้อมทั้งบำรุงในตัวขนาดล้างหน้าโดยไม่ต้องเสียเวลาไปมาร์กหน้าเลยค่ะช่วยให้ผิวหน้าของเรานะคะเนียนเรียบแล้วก็กระชับรูขุมขนลดความมันได้ด้วยค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าหลังๆนี้นะคะเขามีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ของโฟมตัวนี้นะคะเพิ่มผงถ่านหินเข้าไปนะคะซึ่งเนื้อเขาเนี่ยจะมีความเนียนละเอียดมากเป็นพิเศษเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าได้อย่างหมดจดลดการอุดตันของไขมันอันเป็นต้นเหตุของการเกิดสิวค่ะขจัดสิ่งสกปรกที่อยู่บนใบหน้าและในรูขุมขนเพื่อผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วค่ะให้ออกมาระหว่างที่เราถูวนแบบนี้บนใบหน้าละค่ะกระชับรูขุมขนแล้วก็ทำให้หน้าของเราขาวใสขึ้นอย่างมีความเป็นธรรมชาติค่ะหลังจากใช้นะคะเพื่อนๆจะรู้สึกชัดเจนเลยว่าความมันบนใบหน้านะคะลดลงหลังจากใช้ไปสักพักนะคะรูขุมขนต่างๆของเราเนี่ยจะกระชับมากขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะจะรู้สึกได้ชัดเจนว่าผิวของเราเนี่ยได้รีแลกซ์เต็มที่เลยค่ะตัวนี้บอกได้เลยว่าซุ่มใช้มานานหลายสัปดาห์แล้วนะคะเป็นช่วงที่เรานอนดึกบ้างนอนไม่พอบ้างออกไปเจอมลภาวะบ้างนะคะช่วงนั้นคือทำให้เกิดผิวขดผิวอักเสบผิวผื่นแดงมากมายเลยค่ะรวมถึงมีเพื่อนๆบางคนที่ใช้ตัวนี้แล้วก็ผิวแพ้สเตียรอยด์มาเนี่ยก็สามารถใช้ได้ค่ะเรามีสกินแคร์ที่ช่วยดูแลผิวจากมลภาวะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมล้างหน้าที่ช่วยดูแลผิวจากมลภาวะต่างๆรวมถึงสาเหตุของการเกิดสิวด้วยค่ะแล้ว1หลอดที่เราเห็นนี้สามารถใช้ได้กี่เดือนคะคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือเปล่าบอกเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากที่หมดหลอดแรกไปนะคะใช้ได้3-4 เดือนกันเลยทีเดียวเรียกว่าปีนึงเนี่ยซื้อประมาณ3หลอดเนี่ยพอใช้ทั้งปีเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทดลองใช้เองนะคะแล้วก็แบ่งปันให้คนในบ้านได้ใช้ด้วยคือทุกคนประทับใจแล้วก็ชอบใจไปตามๆกันเลยค่ะเรียกว่าจะต้องเป็นโฟมอีก1ตัวค่ะที่จะต้องอยู่ติดห้องน้ำของเราตลอดเวลาอย่างแน่นอนค่ะใครยังจดๆจ้องๆโฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟอาโกเน่อยู่นะคะไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะเปไปค่ะซื้อเลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวหนักๆสิวผดสิวผื่นสิวแดงสิวสเตียรอยด์เลยพวกนี้นะคะมาเลยค่ะมาทางนี้เลยค่ะเรียกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมโฟมตัวนี้ได้รับความนิยมมากๆเนื่องจากว่าของเขาดีจริงๆเอาละค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโฟมล้างหน้าคุณภาพดีๆสักตัวนึงนะคะใช้ได้นานๆราคาไม่แพงมากรับได้ตัวนี้นะคะถือว่าเป็นตัวเด็ดตัวท็อป
ตัวที่ทุกคนพูดถึงได้ใช้แล้ววันนี้พิสูจน์แล้ววันนี้เรียบร้อยว่ามันเป็นจริงอย่างที่ทุกคนเขาว่ากันนะคะตัวนี้แนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ช่องของเรานะคะฝากซับกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออีกมากมายเลยที่จะนำเสนอเพื่อนๆนะคะในเรื่องของสกินแคร์โฟมล้างหน้าหรือเครื่องสำอางนะคะเป็นวิดีโอที่มาจากคิมออนไลน์ก็จะต้องเป็นวิดีโอที่สกินแคร์ไม่แพงอยู่ในอะไรที่เอื้อมถึงได้นะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยจะต้องดีแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้คิมออนไลน์ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย